Oppo Find 3 อาจจะได้กล้องเทพระดับเรือธง Find X 6พร้อมกับรองรับการชาร์จที่เร็วแล้วก็การชาร์จที่ไร้สายด้วยสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรับ8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันแหล่งข่าวลือจาก Weibo ระบุว่าสมาร์ทโฟนจอพับนะครับที่เป็น Oppo Find 3เนี่ยจะได้รับการรับรองนะครับการชาร์จแบบไร้สายด้วยและจะได้มีสเปคของกล้องนะครับและหน้าจอกับแบตเตอรี่เนี่ยระดับเดียวกับมือถือเรือธงอย่าง Find X6 เลยก็ว่าได้โดยจะทำตลาดในฐานะมือถือสมาร์ทโฟนพับได้ที่มีความสมดุลรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคที่โดดเด่นอยู่แถวหน้าของวงการไปถึงความสามารถในเรื่องของการพับนะครับ Oppo Find 3นั้นจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวประกอบด้วยเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ของ Sony IX0890นะครับพร้อมกับกันสั่น OIS และ Ultra Wide 48ล้านพิกเซลนะครับ IMX 581นะครับแล้วก็ Periscope 64ล้านพิกเซลเซนเซอร์ LO 7D1W22 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องหน้านะครับที่เป็นสเปคความละเอียด32ล้านพิกเซลทั้งหน้าจอด้านนอกแล้วก็หน้าจอด้านในเลยนะครับในส่วนของ Oppo Find 3นั้นจะมีหน้าจอด้านนอกเป็น OLED 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับส่วนอีกจอหนึ่งจะเป็น OLED นะครับด้านในที่ให้ความละเอียดถึง 120Hz แล้วก็จะมีสเปคภายในที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2พร้อมกับแรมมาตรฐาน LPDDR 5X นะครับ16 กิกะแล้วก็ROM UFS 4.0 นะครับ1 TB ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 4,805 มิลลิอาร์มการชาร์จที่เร็ว80วัตต์ถือว่าชาร์จเร็วมากเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะส่วนข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย